คุณสุขครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือนะครับก็นำกำลังนะครับไปบุกจับเป็นเรือประมงดัดแปลงนะครับลักลอบขายน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทยอันนี้แถวแถวทะเลที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็จับกลุ่มลูกเรือนะครับตัวนี้นำมาสอบสวนเพื่อที่จะหานะครับว่าใครเป็นเจ้าของเรือที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางพลเรือโทพรชัยปิ่นทองผู้ประชาการทัพเรือภาคที่2นะครับสั่งการให้เรือหลวงกระบี่ของกองทัพเรือภาคที่2สงขลานะครับก็ออกปฏิบัติการลาดตระเวนนะครับในพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลตามแนวชายทะเลไทยมาเลเซียนะครับป้องกันการค้าน้ำมันเถื่อนและการค้ามนุษย์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไปพบนะครับเป็นเรือประมงดัดแปลงไม่มีชื่อไม่มีทะเบียนเรือนะครับจอดลอยลำนะครับอยู่ที่แหลมตาชีจังหวัดปัตตานีในเรือเองมีลูกเรือเนี่ยประมาณสัก10คนด้วยกันเจ้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าภายในระวางเรือนะครับมีน้ำมันดีเซลประมาณ 3,000 ลิตรมูลค่ารวมๆกัน 75,000 บาทแล้วก็พบด้วยนะครับว่าดัดแปลงที่กาบเรือทั้งสองข้างเก็บน้ำมันเถื่อนนะครับจากปกติเนี่ยจะเก็บไว้ที่เฉพาะกลางเรือเท่านั้นครับค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมเรือกับลูกเรือทั้งหมด10คนนะคะเป็นคนไทย4คนชาวเมียนมา1คนชาวกัมพูชา5คนค่ะกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาแล้วก็แยกสอบสวนลูกเรือคนไทยขยายผลตามตัวเจ้าของเรือมาดำเนินคดีต่อไปนะคะสำหรับเรือประมงลำนี้ค่ะเขามีการดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนจอดอยู่กลางทะเลเจ้าหน้าที่คาดการว่าน้ำมันบางส่วนน่าจะถ่ายเทให้กับเรือประมงไปบ้างแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็มีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านราคาลิตรละ25บาทก็คิดว่าอาจจะเอามาขายต่อให้กับเรือประมงกลางทะเลอ่าวไทยแล้วก็ขนถ่ายมาบนฝั่งด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามขยายผลต่อไปสำหรับใครที่เป็นเจ้าของเรือนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าดำเนินการอย่างเข้มข้นค่ะ